หรือหน่วยงานภาครัฐหลายแห่งนะฮะหรือผู้ปกครองหลายแห่งกำลังจะใช้วิธีการตั้งกำแพงภาษีนะครับคือถ้าเกิดจะมีใครส่งสินค้าเข้ามาขายแล้วก็ขอเก็บภาษีไปก่อนนะฮะงั้นตรงนี้ก็จะทำให้ต้นทุนนะครับของสินค้าจากต่างประเทศสูงขึ้นนะฮะงั้นผู้ผลิตในประเทศก็อยู่ได้นะฮะคือในราคาขายเนี่ยถูกกว่าสินค้าที่มาจากต่างประเทศเหตุผลเพราะทางรัฐทางรัฐบาลเนี่ยนะครับตั้งกำแพงภาษีคุ้มครองนะครับกลยุทธ์ในการคุ้มครองผู้ผลิตของตัวเองนะฮะโดยการตั้งกำแพงภาษีมันก็ใช้ได้ผลมาสักพักหนึ่งนะฮะใช้ได้ผลมาพักหนึ่งนะฮะต่อมาก็มีความพยายามที่จะทำลายกำแพงภาษีนะฮะโดยการตั้งกฎเกณฑ์หรือตั้งขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการขึ้นมาใหม่นะนั่นคือเรียกว่าการค้าเสรีนะฮะความหมายการค้าเสรีก็เกิดขึ้นมาในยุคหลังๆนะฮะที่เรื่องของการคมนาคมสื่อสารข้อมูลข่าวสารมันมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะครับถึงยุคที่เรียกว่า globalization นะฮะทั้งหมดติดต่อถึงกันได้หมดนะฮะเป็นโลกาภิวัตน์เป็น borderless world นะฮะเป็นโลกที่ไร้พรมแดนนะใครจะไปใครจะมาจะเป็นคนเป็นของเป็นข้อมูลข่าวสารมันจะไปถึงกันได้โดยที่ไม่มีการถูกกีดกันนะฮะยันแนวคิดของการค้าเสรีก็เกิดขึ้นตามมาจากตรงนี้นะครับในเมื่อเป็นสินค้าเหมือนกันขายตรงนี้สุขสงไม่ขายที่อื่นมันก็ควรจะเป็นราคาเดียวกันนะฮะยันพอมีข้อตกลงว่าด้วยการค้าเสรีขึ้นมาปุ๊บทุกชาติก็เลยต้องยกเลิกกำแพงภาษีนะฮะพอยกเลิกกำแพงภาษีขึ้นมาปุ๊บคราวนี้ไม่มีอุปสรรคกีดขวางสินค้าจากต่างชาติละนะฮะตอนนี้ก็ใครดีใครได้นะครับถ้าเกิดต้นทุนของสินค้าจากต่างประเทศต่ำกว่านะครับพอไม่มีกำแพงภาษีเวลาส่งมาขายก็เลยสู้ได้นะแต่ก่อนสู้ไม่ได้เพราะพอส่งเข้ามาก็ถูกกำแพงภาษีเข้าไปชั้นหนึ่งนะครับงั้นพอไม่มีกำแพงภาษีก็จะเกิดการนำเข้านะครับขึ้นมาเยอะเลยนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากต่างประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่านะครับเพราะสินค้าหลายๆอย่างเนี่ยนะครับถ้าเป็นตัวสินค้าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสินค้าพื้นฐานสินค้าทั่วไปต้นทุนหลักๆโดยส่วนหนึ่งนะฮะก็หนีไม่พ้นตัววัสดุนะแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือต้นทุนค่าแรงนะครับยันถ้าเกิดประเทศไหนมีมาตรฐานการครองชีพที่ไม่สูงมากนักนะฮะมีค่าแรงงานที่ต่ำก็ส่งผลทำให้ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่านะฮะเกิดเป็นทำให้ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่านะฮะงั้นพอมาบวกรวมเป็นสินค้าก็เลยมีราคาที่ต่ำกว่านะครับทีนี้ถ้าเกิดสินค้าจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าผู้ผลิตในประเทศก็อยู่ไม่ได้นะฮะผู้ผลิตในประเทศก็อยู่ไม่ได้ผู้ผลิตในประเทศอยู่ไม่ได้ก็ต้องเลิกกิจการปัญหาการว่างงานก็จะเกิดขึ้นนะฮะหรืออาจจะไม่ร้ายแรงถึงกับต้องเลิกกิจการแต่นั่นก็หมายความว่าธุรกิจก็ไม่ขยายตัวนะฮะถ้าเกิดธุรกิจไม่ขยายตัวเกิดอะไรขึ้นล่ะครับการจ้างงานก็ไม่เกิดขึ้นนะฮะคนก็มีงานทำน้อยลงนะฮะคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็แย่ลงเข้าใจครับทีนี้เรื่องนี้จะทำได้ยังไงนะฮะทำไงถึงจะสู้กับสินค้าจากคู่แข่งจากต่างประเทศได้นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีค่าแรงงานที่ถูกกว่านะครับหนทางเดียวเนี่ยนะครับก็คงจะต้องหันมาสนใจในเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพนี่แหละนะครับก็คือจุดหลักก็คือทำยังไงเราถึงจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับถ้าเกิดทรัพยากรที่มีจำกัดนะครับเราสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดมันก็จะส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลงนะฮะอย่างที่เราได้พูดถึงไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะฮะวัตถุดิบไม่ต้องใช้มากแรงงานมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นมันจะสมบูรณ์ทำให้ต้นทุนการผลิตลดต่ำลงโดยอัตโนมัตินะฮะตรงนี้คือทางรอดนะครับทีนี้ถ้าเราสามารถปรับปรุงผลิตภาพได้เนี่ยนะครับแล้วทำให้เกิดผลอย่างที่ว่าได้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับประเทศเราก็จะเป็นที่น่าดึงดูดนะฮะสำหรับนักลงทุนนะครับคราวนี้ก็อยากจะมีคนมาตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองไทยเหตุผลที่อยากจะตั้งโรงงานผลิตสินค้าที่เมืองไทยเพราะอะไรเพราะผลิตออกมาแล้วทำให้ต้นทุนสินค้ามีราคาถูกแต่คราวนี้ต้นทุนสินค้ามีราคาถูกไม่ให้เป็นเพราะค่าแรงเราต่ำแต่เป็นเพราะเรามีประสิทธิภาพในการผลิตที่สูง
นะฮะจริงๆพนักงานก็ไม่ได้ค่าแรงที่ต่ำพนักงานก็ได้ค่าแรงที่สูงขึ้นแต่ค่าแรงที่สูงขึ้นไม่ได้ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นนะฮะพนักงานได้ค่าแรงสูงขึ้นแล้วต้นทุนการผลิตลดต่ำลงด้วยเพราะเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพนะฮะตัวนี้ทำให้เกิดเป็นการดึงดูดกับนักลงทุนจากต่างชาตินะฮะตั้งโรงงานที่เมืองไทยแล้วดีนะฮะถึงแม้จะจ่ายค่าแรงแพงก็จริงแต่พอมาคำนวณเป็นต้นทุนแล้วต้นทุนค่าแรงงานที่ถูกเนื่องมาจากมีการปรับปรุงผลิตภาพของการผลิตนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ฐานการผลิตในประเทศก็จะมีผู้สนใจมาตั้งมากขึ้นนะฮะต่างชาติก็จะสนใจใช้เมืองไทยเป็นฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดหลายประเภทนะและอาจจะเน้นสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะนะฮะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบอย่างสูงสุดเลยนะครับเมื่อมีนักลงทุนจากต่างประเทศนะฮะสนใจใช้ประเทศเราเป็นฐานการผลิตผลที่เกิดขึ้นก็คือก็จะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมนะฮะโรงงานก็จะเกิดเพิ่มขึ้นโรงงานเดิมก็จะขยายตัวขยายขนาดโรงงานออกไปหรือไม่ก็ตั้งโรงงานใหม่เพิ่มขึ้นผลที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรครับก็มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะฮะเมื่อมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดอะไรขึ้นพนักงานที่ทำงานอยู่แล้วนะครับก็ได้รับการโปรโมทหรือได้รับการส่งเสริมให้อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้นได้รับเงินเดือนที่สูงขึ้นนะฮะมีคนใหม่เข้ามาทำงานมากขึ้นนะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นเงินเดือนผลตอบแทนก็มากขึ้นนะครับมีการจ้างงานมากขึ้นมีการโปรโมทมีการส่งเสริมให้ได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นเงินเดือนผลตอบแทนมากขึ้นสุดท้ายก็จะนำไปทำให้เกิดสภาพที่เรียกว่าประชาชนในชาติก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวและคนรอบข้างที่สูงขึ้นตรงนี้คือประเด็นสำคัญนะฮะงั้นถ้าเกิดถามว่าเราทำไมต้องทำการปรับปรุงผลิตภาพด้วยคำตอบสุดท้ายเลยก็คือเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองและครอบครัวและคนรอบข้างของเราเนี่ยดีขึ้นนะหรือการอีกในหนึ่งก็คือเพื่อทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติดีขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นความสำคัญหรือเป็นความจำเป็นหรือเป็นเหตุผลของการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตนะเพื่อนำมาสู่ตรงนี้ครับนะเพื่อให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติสูงขึ้นนะสูงขึ้นได้ยังไงก็ลองย้อนกลับไปดูนะฮะมีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นมีผลมาจากการแข่งตัวของภาคอุตสาหกรรมเป็นผลมาจากเมืองไทยประเทศเรามีความน่าสนใจในการตั้งเป็นฐานการผลิตเป็นผลมาจากเพราะมีการปรับปรุงผลิตภาพนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพของการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันที่รุนแรงนะฮะหลายประเทศก็สนใจอยากจะเข้ามาเป็นผู้ผลิตนะงั้นทุกๆประเทศก็อยากจะเป็นประเทศอุตสาหกรรมนะเพราะเห็นจะชัดนะประเทศอุตสาหกรรมประเทศที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมชีวิตความเป็นอยู่ของพลเมืองของประเทศนั้นจะมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมาตรฐานการครองชีพสูงมากนะฮะทุกคนมีรายได้มีสวัสดิการที่ดีทุกคนสามารถที่จะเจียดเงินเพื่อออกไปเดินทางท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ใส่ตัวเพื่อมาเพิ่มพูนความรู้เพื่อมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอันนั้นเป็นภาพที่เกิดขึ้นกับประเทศอุตสาหกรรมนะฮะเพราะฉะนั้นหลายประเทศนะที่เพิ่งเริ่มจะตั้งตัวนะฮะก็มักจะมุ่งที่อุตสาหกรรมนะครับงั้นประเทศไทยของเราถ้าอยากจะให้อยู่รอดได้ในการแข่งขันก็ต้องหันมาสนใจในเรื่องของการปรับปรุงผลิตภาพนะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาติด้วยเหตุนี้นะครับเอาละครับนั่นคือเหตุผลของการปรับปรุงผลิตภาพนะฮะเพื่อมุ่งเน้นยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชาตินะครับทีนี้จะทำได้ยังไงนะฮะก็เข้าเรื่องเลยการที่จะปรับปรุงผลิตภาพเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้โดยใช้วิธีการหลายวิธีนะฮะโดยหลักๆแล้วก็เป็นกระบวนการวิธีการทางด้านวิศวกรรมนั่นแหละนะฮะแต่วิศวกรรมก็มีอยู่หลายแขนงนะหรืออาจจะไม่ใช่ทางวิศวกรรมก็ได้ก็ใช้พวกวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในแง่แขนงอื่นก็สามารถที่จะปรับปรุงผลิตภาพได้เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้จะเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพนะฮะนั่นก็คือการปรับปรุงผลิตภาพโดยใช้การศึกษาการทำงานนะครับการปรับปรุงผลิตภาพโดยการศึกษาการทำงานเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญคืออะไรประเด็นสำคัญนะครับก็คือเป็นการปรับปรุงโดยเน้นส่วนของพนักงานนะฮะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบในตอนต้นเนี่ยการปรับปรุงผลิตภาพเนี่ยเราสามารถปรับปรุงได้หลายวิธีนะฮะปรับปรุงได้โดยการใช้ศาสตร์หลายๆแขนงนะฮะใช้วิชาการหลายๆแขนงนะจะเป็นวิศวะจะเป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือจะเป็นอื่นๆเนี่ยมันก็มาปรับปรุงได้หมดนะครับแต่ในที่นี้เราจะปรับปรุงโดยการเน้นในส่วนของการทำงานของคนนะหรือของพนักงานโอเคนะครับ